ที่สนามสัตหีบกม5ครับวันนี้ราชนาวีครับเปิดรางพบกับสิงห์เชียงรายนะครับสิงห์เชียงรายขยับมาต้องบอกว่าอยู่หัวตารางแล้วขณะที่ราชนาวีหนีลงไปท้ายตารางเรื่อยๆเปลี่ยนแปลงคำรบที่3นะครับเอาวิริยะเผ่าพันธุ์กลับมาเป็นเฮดโค้ชอีกครั้งหนึ่งนะครับน่าเสียดายนะครับที่ผู้บริหารของราชนาวีไม่มั่นคงตั้งแต่แรกนะครับเปลี่ยนวิริยะเผ่าพันธุ์ตอนนั้นก็ไม่ได้ทำทีมแย่มากนะครับแต่ว่าพอไปเปลี่ยนเป็นชำนาญไทยขุนทดแล้วก็ทำได้2นัด3นัดนะฮะก็เปลี่ยนเป็นอันเฟดอีก 3-4 นัดนะครับก็ไม่ดีขึ้นนะครับก็ต้องเอาวิริยะเผ่าพันธุ์กลับมาทำอีกทีหนึ่งซึ่งในความคุ้นเคยกับผู้เล่นแล้วเนี่ยต้องยอมรับว่าวิริยะเผ่าพันธุ์เนี่ยมีความคุ้นเคยกับผู้เล่นสูงกว่าแล้วก็เซตทีมมาตั้งแต่ก่อนเปิดฤดูกาลเพียงแต่ว่าการกลับมาครั้งนี้เนี่ยมันเป็นการกลับมาในสภาพที่ทีมเองก็คงต้องกลับมาจูนกันอีกครั้งนึงตัวผู้เล่นหัวจิตหัวใจมันไม่เหมือนช่วงแรกๆที่เล่นแล้วนะครับ ช่วงแรกเป็นรองก็จริงแต่ว่าหัวใจเนี่ยมันเอาแต่ตอนนี้จิตใจสภาพจิตใจต่างๆมันแปรปรวนไปหมดนะครับขณะที่สิงห์เชียงรายต้องไปแก้ปัญหาเรื่องความแน่นอนให้ได้บางเกมเล่นดีใจหายบางเกมก็อยากจะหลุดก็หลุดเอาดื้อๆแต่ยังไงก็ตามเกมนี้ผมเชื่อว่าเชียงรายครบเครื่องกว่านะครับแล้วก็ราชนาวีเองปัญหาเยอะเกินกว่าที่จะเยียวยาได้ภายใน1สัปดาห์ของวิริยะเผ่าพันธุ์มองว่าเชียงรายฮะครับผมก็มองว่าเชียงรายน่าจะบุกมายิงราชนาวีได้นะครับ